ผู้มีเกียรตินะคะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ทุกๆคนที่รอคอยหนุ่มๆเววีอยู่ในวันนี้ที่นี่ค่ะณลานพาร์คพารากอนค่ะดิฉันดีเจแอคกี้ลาลินเกศินนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและก็ต้องขอกล่าวต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวและงานแจกลายเซ็นเววี Take Over the Moon Race ConferenceAnd the first fan signing event in Bangkok อย่างเป็นทางการด้วยค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่านี่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ค่ะที่ SM True นั้นได้สร้างมาตลอดทั้งปีเลยนะคะและล่าสุดก็คือ Fan Meeting 2019 Wavy Fan Meeting Tour Section 1 VR Your Vision in Bangkok ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะกระแสตอบรับร้อนแรงมากๆจริงๆนะคะและคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะพบกับศิลปินที่คุณรอคอยมากที่สุดวงนี้เราจะไปเจอกับใครกันคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงต้อนรับเววีค่ะเวรีนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะต้องขอเชิญคุณฟลอยด้วยนะคะล่ามภาษาจีนของเราค่ะก่อนที่เราจะพูดคุยกันกับหนุ่มๆเววีนะคะเดี๋ยวรบกวนหนุ่มๆโพสท่าถ่ายภาพให้กับพี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพกันสักนิดนึงค่ะว่าเชิญเชิญมันก็คือส่งโสเฮอร์ชีเซียค่ะเป็นท่าไหว้ก่อนเลยก็ได้ค่ะค่ะตรงกลางนะคะท่าที่สองเลยค่ะแล้วก็คือเจ้าพายตรงกลางค่ะมาตรงกลางได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะพี่ๆได้ภาพกันครบถ้วนเนาะค่ะเรียบร้อยนะคะงั้นเรามาขออินโทรดิวซ์ก่อนแล้วกันนะครับได้เลยค่ะทักทายแฟนๆเลยค่ะเฮ้ยเซอร์เฮ้ยวิบิ大家好我们是威神 V Starเชื่อว่าตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะได้พูดคุยกันนะคะเรียนเชิญนั่งได้เลยค่ะทั้งเจ็ดหนุ่มเลยเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่ช่วงช็อคกันค่ะเรียนเชิญค่ะให้หนุ่มๆเนี่ยได้มีโอกาสทักทายแฟนๆนะคะกันทีละคนเลยดีกว่าค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะชิงด้วยเชิญมาจะว่าจะชอบอ่ะ一个一个来สวัสดีครับผมชื่อเซาชุนครับดีใจมากมากที่ได้มาเมืองไทยครับสวัสดีครับผมชื่อแฮนเดลี่ครับสวัสดีครับผมชื่อลูคัสครับสวัสดีครับผมชื่อเต็นครับสวัสดีครับผมชื่อคุณครับสวัสดีครับผมชื่อวิวินครับสวัสดีครับผมสื่อยังยังครับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับสุดหล่อของเราความสามารถมากอย่างเววีอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะเววีเป็นครั้งแรกด้วยนะคะถามหน่อยดีกว่าว่ารู้สึกยังไงกันบ้างคะกับการที่จะซื้อเววีดีซื้อไหลดาวไทยกว่าการจะรู้这一次第一次来到泰国，感觉到了所有泰国粉丝们的热情。ก็รู้สึกได้ถึง passion ของแฟนคลับทุกๆคนเลยค่ะ。因为大家存在，我们感觉变得更火热了呢。มันทำให้เวทีนี้ร้อนเป็นไฟเลยค่ะ。对，然后也非常感谢这次能有这么好的一个机会，能跟我们泰国的粉丝近距离的接触。อันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากยิ่งขึ้นด้วย对所以我们呢也为泰国粉丝们带来了特别好的舞台还准备了一些泰语哦เราก็ได้เตรียมเวทีที่น่าชื่นชมในวันนี้แล้วก็มีภาษาไทยมาฝากด้วยค่ะ对โอเค ค่ะ你先吧好 OK Kitten Mama Cup 威震你威震你苏友ลันนะครับค่ะ
เอาทีละคนเลยดีกว่าครับจัดเลยอย่างๆแล้วกันช่วยให้ใครสิดารามามักครับหัวใจพงยังวันอยู่นะครับมีใครเตรียมอะไรมาอีกไหมโอ้ชัวร์โอเคโอเคดีใจมากมากที่ได้มาเมืองไทยครับน่ารักครับต้องมีสอนกันนิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูเนี่ยเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยโชคดีครับโชคดีOkay, actually, it's really happy to be here and love you guys so much. คุณเฮนรี่ก็บอกว่ามีความสุขมากๆที่ได้มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็รักทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกนะตั้งแต่เดบิวต์เลยนะคะอย่าง2019 WeWe Fan Meeting Tour Section 1 VR Your Vision ค่ะอยากจะถามหน่อยดีกว่านะคะว่าได้จัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกอย่างเงี้ยนะตั้งแต่เดบิวต์มารู้สึกยังไงกันคะ来这次就是第一次在这里就是主持了粉丝见面会是有什么感受的我来说吧就是这两次的两天我们跟粉丝就是做了这个 fan meeting 嘛然后我们就说实话也是从头第一天一下飞机就感觉到泰国粉丝给我们的爱然后第二就是到现在我们也一直感受到粉丝对我们的热情，我们也非常感谢，就是一直这么支持我们的粉丝，所以希望我们以后会经常来到泰国跟你们见面，然后还有更多的好的舞台展现给你们看。对。ก็ลูคัสได้บอกว่าทั้งสองวันเนี้ยที่เขาได้มาถึงที่เมืองไทยเนี่ยวันแรกที่เขามาถึงเนี่ยเขาก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนเพลงจากแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็นับจนถึงทุกวันนี้ก็คือเขาเองเขาก็หวังว่าสิ่งที่แฟนคลับให้กับเขามาเนี่ยแล้วคือเขาก็จะตอบแทนอย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าครั้งหน้าเนี่ยเราก็จะได้เจอกันอีกเจอกันบ่อยๆขึ้นอีกค่ะอยากเจอเววีบ่อยๆไหมคะ They said they would like to see you guys more and more Thank you แล้วก็ครั้งนี้ครับจะรู้สึกภูมิใจกับแฟนคลับเวชนี่คนไทยทุกคนมากเลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เบบี้มาเมืองไทยมาทำแฟนมีตติ้งแล้วทุกคนก็ให้ความรักแล้วก็ให้ความสนับสนุนอย่างดีมากก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ครั้งหน้าแบบที่ลูกคัสบอกนะครับเราคงได้เจอกันมากขึ้นนะครับรอคอยไปด้วยกันนะคะพูดถึงชื่องานหน่อยดีกว่าค่ะกับแฟนมีตติ้งทัวร์ครั้งนี้มีคำว่า We Are Your Vision อยู่ในชื่องานด้วยเนาะพวกคุณได้มอบวิสัยทัศน์หรือว่าวิชั่นอะไรให้กับแฟนๆบ้างจากแฟนมีตติ้งครั้งนี้คะ这是 Wavy 的2019年出道以来的首次粉丝见面会的巡演感觉如何然后这次的见面会的名字叫 We Are Your Vision 带来给你们粉丝的什么新视野呢我来吧就是我们这次的就是 Fan Meeting 的名字叫做 We Are Your Vision 嘛其实就是我们的简写 WeV ก็คือชื่องานในวันนี้ก็คือ We Are Your Vision ก็คือ WeV นั่นเองค่ะ然后我们这次 Fan Meeting 就希望可以带给大家更多给我跟大家看看我们新的舞台然后希望大家非常的 enjoy 然后我们希望明年也可以多来跟大家见面สำหรับการแสดงสำหรับแฟนมีตติ้งในวันนี้นะคะก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกด้วยกันค่ะนะคะก็คิดว่าแฟนๆทุกคนนะคะก็คงใจอย่างที่คุณอย่างพูดเนาะว่าได้สนุกกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะกับงานแฟนมีตติ้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการแสดงนะคะหรือว่าโชว์ต่างๆที่พวกเขาได้เตรียมมาให้กับแฟนๆเนาะคงเต็มอิ่มกันมากๆเลยซึ่งก็สมกับที่แฟนๆเนี่ยให้การต้อนรับพวกคุณอย่างร้อนแรงมากๆเลยนะคะการจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในเมืองไทยที่แรกต่อจากอู่ฮั่นประเทศจีนกระแสตอบรับฮอตเวอร์ประสบความสำเร็จจนสร้างสถิติ
เววีขึ้นแท่นเป็นบอยแบนด์จีนวงแรกที่สามารถจัดแฟนมีตติ้งที่ Thunderdome แล้วบัตรโซเอาทั้ง2รอบการแสดงเลยนะคะข่าวดีแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้ยินคะ中国武汉的见面会之后第一次来到泰国而且出现了第一个在 Thunderdome 举行粉丝们见面会的中国男团的记录门票都也很受快受庆听到这些的消息感觉如何อย่างแรกเราอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำให้พวกเราสามารถได้พิจารณาที่ Thunderdome ได้ถึง2ครั้งแล้วก็บัตรโซต้องขอบคุณแฟนชาวไทยทุกคนนะครับที่ให้ความรักเราทุกครั้งเลยสุดยอดมากครับขอบคุณครับแล้วก็เป็นหวังว่าครั้งหน้าครับถ้ามาเมืองไทยคงจะได้แสดงที่เวทีที่ใหญ่กว่ารอบครั้งนี้และทุกคนต้องสัญญานะครับต้องมาดูกันเยอะๆนะครับสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อว่ามาอย่างแน่นอนเลยมาอีกครั้งเราก็อยากจะไปเจอเววีเนาะแฟนมีตติ้งครั้งนี้นะคะก็จัดไปเนาะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาวันที่14แล้วก็15ธันวาคมนะคะถามถึงความประทับใจจากงานแฟนมีตติ้งหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยมีความประทับใจส่วนตัวอะไรหรือว่ามีช่วงไหนโมเมนต์ไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษไหมคะ泰国粉丝见面会的特序两天的14号、15号的两天啊，每位成员们印象的最深刻的是什么，或者有什么就是特别想提出来的吗？我印象最深刻就是所有的威珍你们都精心打扮，穿了绿色，穿了红色，还有威珍你就是在身上涂成了绿色，然后来跟我们见面，真的给我创造了非常非常好的回忆。สิ่งที่สร้างความประทับใจมากที่สุดก็คือเวจนีทุกคนที่สวมเสื้อเขียวทาตัวเขียวทาตัวเหลืองให้เขาเห็นประทับใจมากค่ะแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งครับอย่างเดจุนเขาพูดเต็มบ่อยมากเลยว่าแฟนคลับชาวไทยแบบเสียงคิดดังมากๆเลยแล้วก็ทำให้พวกเราแบบอยากจะโชว์มากขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นพลังงานให้กับพวกเราเวบี้ทุกคนเลยครับเป็นแฟนเติมพลังงานให้กับหนุ่มๆตอนนี้อีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะสุดยอดจริงๆเลยนะคะเสียงไม่มีตกเลยค่ะสำหรับเวบีนะคะก็ต้องบอกว่านอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะประสบความสำเร็จกับแฟนมีตติ้งแล้วนะในส่วนของงานเพลงเองพวกเขาก็เรียกว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนะคะสำหรับปี2019นี้เลยประสบความสำเร็จทั้งในชาร์ตเพลงจีนและชาร์ตเพลงระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดiTunes นะคะรวมไปถึงได้รับเชิญในฐานะศิลปินระดับโลกให้ขึ้นโชว์ในรายการเพลงเกาหลีด้วยและล่าสุดอันนี้น่าภูมิใจมากๆนะคะกับการได้รับรางวัล Best New Asian Artist ค่ะจาก2019 Mnet Asian Music Awards นั่นเองนะคะรู้สึกยังไงกันบ้างคะทำไมพวกคุณแบบมีปีที่น่าภาคภูมิใจขนาดนี้เวมีเต้认为是2019年中国最值得期待的星星你们在中国国内榜单甚至是全球比如 Billboard iTunes 榜单上都很成功而且受邀参加了韩国音乐节目最近在妈妈颁奖典礼上也拿奖了最佳亚洲新星的奖项出道了仅仅一年就是获得如此成绩你感觉如何 Because of you guys So we can do, yeah. 진짜어ครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับเพราะ Baby เพิ่งเดบิวต์ได้แค่ยังไม่ถึงปีใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ได้รับรางวัล Best New Asian Artist ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นกำลังใจและเต้นจะหวังว่าในอนาคตเบบี้ตั้งใจซ้อมให้มากขึ้นแล้วก็ผลิตผลงานดีๆให้กับทุกคนดูครับก็ขอให้ทุกเราเติบโตกันด้วยกันแล้วก็รอติดตามผลงานของเบบี้ในปีหน้าด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะผลงานก็คุณภาพทุกๆชุดจริงๆเลยเนาะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าต้องพูดถึงนี่เลยเพราะว่าเป็นผลงานชุดล่าสุดค่ะกับมินิอัลบั้มชุดที่2 Take Over the Moon นะคะอยากจะให้ช่วยแนะนำอัลบั้มชุดนี้ซะหน่อยนะคะเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะให้ช่วยโชว์ Point Danceเพลง Title Track สุดเท่อย่าง Moonwalk ให้ดูได้ไหมคะ请简单介绍一下你的最新的专辑Take Over the Moon 吧然后可以给粉丝稍微展示一下的
主打曲 Moon 王的编舞要点。好，所以 Take Off the Moon 呢，是我们继首张专辑 Take Off 的续作，对，解释的就是我们经历了华丽飞翔之后，终于抵达了目的地，然后在那边巩固我们音乐的决心。เราก็ได้เพลงนี้ก็หมายถึงว่าเราเนี่ยได้ถึงจุดหมายที่เรามุ่งหวังไว้แล้วก็ใช้พลังงานตรงนี้ในการขับเคลื่อนค่ะ然后 Moonwalk 这首歌呢就是一首充满优美管弦乐然后最近最火热的 Trap 所结合的一种 Western Beat Style 的音乐所以希望大家可以多多喜欢谢谢ซึ่งเพลง Moonwalk เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่ฮิตติดหูสำหรับทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนก็จะชื่นชอบเพลงนี้นะคะคือมันเป็นภาคต่อเนาะจาก Take Off ใช่ไหมคะแล้ว Take Off ปุ๊บตอนนี้พอ Take Over the Moon ก็คือเหมือนแบบไปถึงจุดมุ่งหมายของ Baby แล้วในอัลบั้มนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นเพลงในอัลบั้มนี้ก็เต็มไปด้วยเพลงที่เป็นสไตล์ของ Baby ด้วยนะคะใช่ครับเปียหูยาวเตียนป่ะ10 let's go ขอเสียงเชียร์หน่อยทุกคนชอบท่อนไหนเหรอครับ Moon Walk ค่ะให้เขาต้องร้องเพลงขอบคุณเต็มมากๆค่ะขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะนอกจากนี้ในอัลบั้มนี้ยังมีอีกเพลงหนึ่งที่กล้าพูดเลยว่าคนฟังชอบมากๆโดยเฉพาะเวอร์ชันล่าสุดที่รีลีสออกมานั่นก็คือ Love Talk เป็น English Version ใช่ไหมนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าการนำเพลง Love Talk เนี่ยมาทำเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะเพื่อตอบแทนแฟนๆทั่วโลกที่ชื่นชอบในผลงานของพวกคุณใช่ไหมคะก็เลยอยากจะทราบว่าทำไมถึงเลือกเป็นเพลง Love Talk มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า We为全世界支持你们的粉丝们特地发行了 Love Talk 的英文版可以说一下吗为什么选择这首歌作为粉丝的礼物呢这首歌是我们第一次尝试的风格，比较 sexy 的风格，然后我们也发行了中文版还有英文版。英文版最主要目的是想送给全球的粉丝的一个特别礼物吧。ก็สำหรับเพลงนี้ก็จะเป็นแนวเพลงที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยก็คือมันจะมีความ sexy อยู่ในเพลงนะคะแล้วก็สำหรับสองเวอร์ชันทั้งจีนและอังกฤษเนี่ยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยเวอร์ชันที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือมอบให้แด่แฟนเพลงทั่วโลกเลยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเรามีทั้งอัลบั้มเรามีทั้งงานแฟนมีตติ้งเรายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เววีใกล้ชิดกับพวกคุณมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะในงานแจกลายเซ็นครั้งแรกในประเทศไทยนั่นเองนะคะกระแสตอบรับดีมากๆจริงๆนะคะสำหรับการสนับสนุนผลงานของเววีพวกคุณรู้สึกยังไงกันบ้างคะกับความรักที่ร้อนแรงขนาดนี้记者见面会的结束后เววี又是在泰国的第一次粉丝签名会上要接近粉丝们的粉丝们也给了非常热烈的支持和反响对此感想如何就是说以后要签名嘛感觉如何因为有机会见他们的那这个是我们的荣幸是不是อันนั้นคือรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ我相信我们七位成员也非常就是喜欢这个泰国就是因为你们真的给我们很多那个 energy 真的就我觉得应该可以说从来没有受到这么大的爱吧是不是เขาบอกว่าทั้ง7คนเลยเนี่ยก็ได้รับพลังงานอันยิ่งใหญ่ของแฟนทุกคนเขาไม่เคยได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะปรบมือให้กับ所以我真的很想快点跟你们见面然后给你们签名啊什么的ตอนนี้รอไม่ไหวแล้วอยากจะแฟนไซน์เหลือเกินค่ะ对所以希望我们日后真的可以经常过来泰国然后跟你们见面对ก็หวังว่ายังน่าจะมีโอกาสได้มาเจอกันอีกบ่อยๆนะคะค่ะเชื่อว่าทุกคนรอคอยอยู่แล้วแน่นอนเลยนะคะถามถึงเจ้าบ้านของเราหน่อยดีกว่านะคะเต็นก่อนที่
เววีเนี่ยมาเมืองไทยอย่างเป็นทางการด้วยกันเต็มๆรูปแบบอย่างเงี้ยครั้งแรกใช่ไหมคะอยากทราบว่าก่อนที่เพื่อนๆจะมาเมืองไทยเนี่ยเต็นได้แบบให้คำแนะนำอะไรกับเพื่อนๆหรือเปล่าก่อนจะมาเมืองไทยค่ะอยากจะบอกเลยว่าเววีเขารู้เกี่ยวประเทศไทยเยอะมากเลยครับแบบบางครั้งเขารู้เยอะกว่าเต็นอีกแบบอย่างแบบอย่างเขามาบอกแต่ว่าเขาอยากไปเขาเรียกนะจักจุจักกว่าครับจักจุจักไนท์มาร์เก็ตอย่างแล้วลูกค้าเขาก็อยากไปเขาเรียกว่าอะไรนะช่างซื้อช้างตลาดน้ำตลาดน้ำพะวาเนี่ยครับเขาเหมือนแบบตอนที่อยู่ประเทศไทยเต็นก็ให้แบบเขาดูรูปเยอะเขาเต็นถ่ายรูปเยอะใช่ครับก็บอกว่าสมัยเด็กเต็นไปตลาดน้ำพะวาเยอะมากเลยแล้วก็ไปทะเลทุกคนก็เลยอยากไปทะเลครับอ๋อโอเคงั้นขอถามเลยก็แล้วกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะมีสถานที่ไหนที่อยากไปหรือว่ากิจกรรมไหนที่อยากทำมากเป็นพิเศษไหมที่อยากจะบอกเราเพิ่มเติม在泰国有想去的地方或者想做的是吗ที่เที่ยงครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่อยากทำหรืออะไรเขาบอกว่าอยากจะไปเที่ยวบ้านพี่เต็นค่ะ我其实挺想带成员去那个啊，但是这个不好。不过我想带他们去那个动物园。啊，卢卡斯想他ไปสวนสัตว์。不是因为，因为我有去过嘛，然后我觉得其实泰国的动物园挺特别的。คือลูคัสเคยไปสวนสัตว์ที่เมืองไทยแล้วก็มีความรู้สึกว่าสวนสัตว์ที่เมืองไทยมันแบบมีเอกลักษณ์มันดี因为我想让他就是去那个 crocodile 那个走ไปดูจระเข้นะคะแล้วมีใครอยากไปเที่ยวไหนอีกไหมคะ还有想去的吗还有我想去沙滩沙滩哦อยากไปหาดอยากไปชายหาดอยากไปชายหาดนะคะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพมาฝากแฟนๆด้วยนะคะถ้ามีโอกาสถามถึงเมนูอาหารไทยที่ชอบบ้างดีกว่านะคะว่าชอบเมนูไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ在泰国这几天品尝了泰国的美食吗这些美食中最喜欢的是哪一个泡菜 It's so good so delicious 那个叫什么名字ผักกันผงมุกเนี่ยผัดที่บอกผัดที่เขาผัดกระเพราผัดกะเพราหมูผัดกะเพราหมูเย้ค่ะคนอื่นๆมีจานโปรดอีกไหมคะไฮโอสั่งชื่อว่าต้มยำกุ้งอร่อยมั้ยอร่อยมั้ยเฮ้ย What's that again the green soup แกงแกงแกงเขียวหวานอยู่นะคะภาษาไทยเรียกอะไรนะลอดช่องว้าวโอ้ใหม่มากเลยค่ะไม่มีใครเคยพูดถึงลอดช่องมาก่อนยอดรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเยอะจริงๆเลยเนาะคือเวฟี่เป็นวงที่กินอาหารไทยเก่งที่สุดเลยครับกินได้ทุกอย่างเลยโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะให้เววีเนี่ยพูดถึงผลงานเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่านะคะว่าในอนาคตมีอะไรที่อยากจะฝากให้แฟนๆติดตามกันไหมคะ可以透露一下粉丝们值得期待的เววี最近或者之后的一些计划吗我们就是年末的时候会有很多的见面会和签名会然后明年也会推出很多新的音乐作品希望大家多多期待หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีแฟนมีตติ้งมีแฟนไซน์แล้วก็มีเพลงใหม่ๆมาขอให้ทุกคนช่วยกันติดตามด้วยค่ะแล้ว希望明年可以在更大的舞台上在泰国可以跟大家见面ปีหน้าเราจะเจอในเวทีที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะทิ้งทวนกันไปเนี่ยอยากจะขอถามอีกสักหน่อยกันละกันนะคะว่านอกเหนือไปจากตอนช่วงแนะนำตัวที่ได้พูดภาษาไทยไปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีคำไหนที่ได้เรียนหรือว่าท่องเรียนมาที่จะพูดกับแฟนๆในวันนี้อีกไหมคะ有学过一些泰语吗给大家展示一下有什么没有说的有吗水มักมักค่ะงั้นเอาเป็นรักทุกคนครับละกันพร้อมๆกันได้ไหมคะ
一起说รักทุกคนนะครับรักทุกคนครับรัก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 ทุกคนครับรักทุกคนครับเป็นผู้ชัดป่ะครับรักรักทุกทุกคนคนครับครับโอเครักทุกคนครับรักษารักทุกคนครับ1 2 3รักทุกคนครับน่ารักมากๆเลยค่ะเอาล่ะสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนคลับที่คอยสนับสนุนคุณกันหน่อยค่ะ最后呢向一直支持 VB 的泰国粉丝们说几句话吧ก็ครั้งนี้นะครับที่ได้กลับมาไทยรู้สึกดีใจมากรู้สึกอบอุ่นมากแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วก็ในอนาคต VB ก็จะมีผลงานดีๆมาให้ทุกคนดูอีกเยอะแยะไปเลยรอปีหน้านะครับเดี๋ยวจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กันเยอะๆครับแล้วก็ในก่อนที่จะจบปี2019นะครับเราก็จะยังมีแฟนมีตติ้งแล้วก็แฟนไซน์อีกเยอะๆเลยแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วครับก็อยากให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆแล้วก็พบกันอีกทีตอนปี2020นะครับค่ะก็คิดว่าแฟนๆหลายๆคนก็น่าจะอยากฝากบอกเบบี้ด้วยเหมือนกันเนาะว่าอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะงั้นเรามาพูด Happy New Year พร้อมกันก่อนได้มั้ยโอเคอาจจะไม่มีเวลามาเจอกันช่วงนั้นได้เลยค่ะแล้วนับจะสวัสดีเนี่ยค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีใหม่ครับนับถึง3พูดด้วยกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ1 2 3สวัสดีใหม่ครับเป็นความสุขล้นหน้าที่น่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเวบีมากๆนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นเชิญด้านหน้าหน่อยค่ะขอเชิญเลยค่ะเป็นเชิญด้านหน้านะคะตึงจะสวยหญิงจ้ะตึงสวยหญิงจ้ะเชิญได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้พูดคุยกันแบบนี้แล้วค่ะเราจะขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันนะคะกับศิลปินของเราค่ะก่อนอื่นนะคะขอเรียนเชิญผู้บริหารจากบริษัท SM True จำกัดขึ้นมามอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับศิลปินเบบีในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณเทพสิทธวานนท์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการบริษัท SM True จำกัดขึ้นมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญมอบได้เลยนะคะจะมีที่สื่อมวลชนเก็บภาพได้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะพี่ๆขอบคุณมากค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆและผู้บริหารนะคะขึ้นร่วมถ่ายภาพกันเป็นการปิดท้ายนะคะอันดับแรกค่ะI would like to invite Mr. Kang Ho Soo, co-CEO of SM China on stage. เรียนเชิญค่ะ please. ลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนขึ้นร่วมถ่ายภาพกับศิลปินบนเวทีค่ะและลำดับสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญคุณอารยาจิตตโรภาสผู้บริหารบริษัทสยามพิวัตรร่วมถ่ายภาพกันบนเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะนี่คือผู้สร้างสรรค์งานดีๆนะคะที่ทำให้เราได้มีความสุขกันส่งท้ายปลายปีนี้นะคะทางเอสเอ็มทรูค่ะและเราผู้สนับสนุนใจดีที่น่ารักของเราทุกๆท่านค่ะค่ะเก็บภาพได้เลยค่ะมองกล้องตรงกลางนิดนึงนะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับผู้บริหารทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเววีด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญพักด้านหลังเวทีสักครู่ค่ะขอเสียงให้กับเววีอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวน้องผมจะกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเซสชั่นต่อไปเนาะและนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายนะคะของ Baby Take Over the Moon Prince Conference ของเราอย่างเป็นทางการนะคะต้องขอขอบคุณค่ะบอยแบนด์ของเราที่ฮอตแบบนี้
ับทีวี